ายเสียงสะท้อนที่ส่งเข้ามานะคะอาจจะทําให้เกิดการตั้งคําถามค่ะว่าถนนที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรและทางเท้าของกรุงเทพมหานครนั้นใช้งานได้จริงหรือไม่ทุกๆปัญหามีทางออกค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปที่จุดเริ่มต้นของทางออกนั้นอาจจะต้องยอมรับเข้าใจและพูดคุยซึ่งกันและกันค่ะวันนี้นะคะแพทย์สภาทุกท่านมาพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านศักชัยบุญมาค่ะถึงประเด็นของปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่พอจะเป็นความหวังของผู้ใช้ถนนและทางเท้าได้ค่ะนี่นะคะแพทย์ก็อยู่กับท่านศักชัยบุญมานะคะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะสวัสดีค่ะท่านคะก่อนอื่นเลยค่ะเกิดความสับสนกันมากมายเลยทีเดียวว่าจริงๆแล้วเนี่ยถนนแล้วก็ฟุตบาทของกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะอยู่ในขอบข่ายของความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนบ้างมันเลยกลายเป็นว่าพอตรงไหนมีปัญหาปั๊บจะโยนมาที่กทมทั้งหมดเลยคือถนนในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามองว่าจริงๆแล้วคือกทมเนี่ยเป็นคนแค่บริหารจัดการพื้นที่นะครับแต่ว่าถนนในกรุงเทพเนี่ยมันมีทั้งของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะครับกรมโยธาธิการนะครับมันจะมีหลายส่วนที่เข้ามาปัญหาคือเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นนะอย่างผมยกตัวอย่างถนนศรีนครินทร์เนี่ยน้ำท่วมมาก็บอกเอ๊ะกทมทำไมไม่ไปดูแต่จริงๆแล้วกทมบอกเข้าไปไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันของกรมทางหลวงแจ้งวัฒนะอย่างเงี้ยนะท่วมเนี่ยหลักๆทั้งนั้นเลยแจ้งวัฒนะนี่น้ำท่วมกทมเนี่ยทำหน้าที่แค่ว่าเข้าไปแล้วก็สูบน้ำให้แต่ว่าจะบอกว่าจะต้องเอาเงินไปพัฒนาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในความดูแลของกทมนะครับสะพานบางตัวนะครับของกรมโยธาธิการอย่างเงี้ยมันชำรุดมันพังหรือมันไม่เรียบร้อยถนนบางเส้นเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าไม่ได้เหมือนกันแสดงว่าแบบนี้เนี่ยเวลาที่เกิดน้ำท่วมหรือเกิดแบบเกี่ยวกับถนนมีปัญหาหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยก็ต้องไปย้อนกลับไปดูเลยว่าจุดนี้ใครเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ค่อยไปที่ตรงนั้นอย่างเงี้ยคะหรือว่าประชาชนสามารถแจ้งมาทางกทมได้แล้วกทมเป็นผู้ประสานให้มันจะต้องเป็นยังไงคะที่ผ่านมาก็เป็นอย่างเงี้ยแหละ คือปกติประชาชนไม่ค่อยแจ้งนะก็ลงเอาก่อนเลยนะครับบอกว่าเนี้ยทำไมน้ำท่วมผู้ว่ากทมปล่อยทำไมน้ำท่วมจริงๆแล้วเวลาที่น้ำท่วมเนี่ยนะในหลักการจริงๆในขั้นตอนกทมก็จะประสานนะครับว่าถ้าสมมติว่าวิภาวดีเนี่ยกรมทางหลวงเนี่ยน้ำท่วมนะครับกทมก็จะประสานไปที่กรมทางหลวงถ้ากรมทางหลวงบอกว่าตอนนี้มันมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนะครับจะเข้ามาช่วยแล้วกทมก็จะเข้าไปช่วยกันทำตรงนั้นนะแต่ว่าจะเข้าไปบริหารจัดการ 100% ไม่ใช่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้วิธีการประสานหลังจากที่ได้รับแจ้งเพราะว่ากทมเนี่ยมี50เขตนะทุกเรื่องนะครับเวลาที่ประชาชนร้องเรียนก็จะผ่านมาทางเขตบ้างผ่านมาทางสำนักบ้างนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวกลางในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับร่องกระเบื้องเนี่ยครับมันไม่สนิทเวลาฝนตกน้ำขังเนี่ยเหยียบก็ต้องเปื้อนรองเท้ากระเด็นใส่คนอื่นด้วยบางทีครับเหมือนเวลาเราเล่นเกมตอนเด็กๆใช่ไหมครับแล้วกระเบื้องบางทีมันก็แบบรุนหลุดได้ครับบางทีเดินอาจจะแบบโยกอาจจะสะดุดขาพลิกอะไรเงี้ยได้แล้วก็พวกฝาท่อเงี้ยมันก็อาจจะบางทีมันก็เป็นแบบว่าสูงขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยอาจจะเดินเตะเรืออะไรเงี้ยเห็นก็แตกเงี้ยครับไม่มาซ่อมอะไรเงี้ยครับค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงปัญหาที่มีเสียงสะท้อนเข้ามาอย่างปัญหาของฟุตบาทค่ะสิ่งแรกเลยที่จะได้ยินมาบ่อยๆมากๆเลยก็คือเวลาที่เราเดินบนทางเท้าเนี่ยมันเหมือนกับเรากำลังเล่นเกมเหยียบกับระเบิดคือไม่รู้ว่าจะต้องเหยียบไปที่แผ่นซีเมนต์แผ่นไหนหรือแผ่นอิฐก้อนไหนแล้วน้ำมันถึงจะพุ่งขึ้นมาอะไรแบบนี้ค่ะท่านมันมีอยู่สองประเด็นหลักๆก่อนเดิมเวลาที่สร้างทางเท้าเนี่ยนะก่อนหน้านี้เราจะใช้มาตรฐานหินนะหินปูทางเท้าอีกแบบหนึ่งอันนั้นเป็นแบบหนานั้นเหยียบยังไงก็ไม่มีน้ำกระถอกแน่นอนเพียงแต่ว่าปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะใช้หินขนาดหนาได้เนื่องจากว่าเราต้องเข้าใจในรูปแบบของทางเท้าประเทศไทยไม่มีใครรู้หรอกว่าใต้ทางเท้าที่เราเดินกันอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างในทางเท้าเนี่ยกว้างประมาณทัก2เมตรหรือ2เมตรกว่าเนี่ยนะครับข้างล่างทางเท้าเนี่ย1แล้วผมบอกเลยมีท่อระบายน้ำค่ะ2นะครับท่อไฟฟ้า3ท่อประปาค่ะ4สายสื่อสารค่ะนะครับแค่4อย่างเนี่ยนะอยู่ในทางเท้าแล้วก็อยู่ใต้ทางนั้นถึงเวลาที่สมมุติว่านะครับเราทำทางเท้าเสียดีเลยเนี่ยปรากฏว่าวันหนึ่งแล้วประปารั่วประปาก็มาขุดแล้วก็กลบค่ะนะครับซึ่งเวลาขุดกับกลบจริงๆอ่ะเราประสานกันค่ะเพียงแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยนะครับในการทำงานเนี่ยถ้า
ถ้าพื้นมันดีเวลาที่ซ่อมมันก็ต้องดีแต่เผอิญว่าบางทีเราดูไม่ทั่วถึงนะครับหมายถึงแล้วผู้รับจ้างที่เข้ามาทำงานเนี่ยไม่ได้ดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำสภาพมันไม่สวยไฟฟ้าขุดครั้งหนึ่งประปาขุดครั้งหนึ่งสื่อสารขุดครั้งหนึ่งสามสี่ครั้งเนี่ยถ้าขุดในที่เดียวกันอะรับรองแล้วยังไงก็โรคประจันแน่นอนไม่เหมือนเดิมคือเวลาถ้าเราจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปดูแต่ว่าหมายถึงว่าพวกงานพวกเนี้ยงานซ่อมเนี่ยมันทำประมาณคืนเดียวต้องเสร็จค่ะใช่คืนเดียวต้องเสร็จคือมันช้าไม่ได้คืนเดียวเสร็จปั๊บเนี่ยเราไปดูปุ๊บมันเสร็จไปละค่ะนะว่าเสร็จไปปั๊บเนี่ยมันจะมานั่งนัดกันใหม่มาปูกันใหม่มันก็เป็นเวลากลางวันครึ่งตรงเนี้ยมันก็ทำยากนะเพราะนั้นเนี่ยที่ผ่านมากทม.ก็ใช้วิธีการว่ามีการสำรวจจะมีเจ้าหน้าที่สำรวจนะครับกรณีที่มีการขุดทางเท้าเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่สำรวจลงไปในพื้นที่ตลอดถ้าเจอนะครับก็จะแจ้งนะครับแต่บางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปดูได้เพราะว่าถนนมันเยอะนะครับแล้วเจ้าหน้าที่คนที่ตรวจก็จะมีสำนักงานเขตมีสำนักงานโยธาคอยเข้าไปดูนะครับถ้าเจอเนี่ยเราก็จะแจ้งหน่วยงานเนี่ยให้เข้ามาแก้ไขซึ่งการเข้ามาแก้ไขมันก็แล้วแต่เขาว่างอีกไม่ใช่ว่าเราแจ้งเขาปั๊บเขาจะต้องมาทำทันทีไม่ใช่อาจจะ 2-3 วันมาทีไอ้ 2-3 วันเนี่ยนะชาวบ้านเดินผ่านเนี่ยโดนไปเยอะแล้วนี่คือปัญหาจริงๆค่ะแล้วทุกครั้งที่เวลามีการปรับปรุงแก้ไขหรือว่าจะต้องขอซ่อมในส่วนของท่อประปาหรือสายสื่อสารนี่คือเขาต้องมาแจ้งทางกทม.ก่อนไหมคะปกติถ้าเป็นงานที่จะต้องจ้างใช้เวลายาวนะอันนี้เขาจะแจ้งก่อน okay. แต่ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินเนี่ยเขาต้องทำเลยนะไอการจะแจ้งเนี่ยอย่างรั่วกลางคืนอย่างเงี้ยเขามาแจ้งก็คงไม่ได้เขาต้องเข้าไปทำเลยแล้วค่อยมาแจ้งทีหลังอ๋อโอเคก็คือทำเลยแล้วมาแจ้งทีหลังแปลว่ายังไงทางกทม.ก็จะเป็นผู้รับทราบอยู่ดีว่าตอนนี้ล่าสุดคนที่ขุดไปเนี่ยคือใครถูกไหมคะโอเคที่ผมวิ่งไปใช้ประจำก็คือสายศรีนครินทร์จากตลาดบางกะปิไปบางนาก็หลุมมันค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็หลุมใหญ่ๆทั้งนั้นตอนนี้มันเหลืออยู่ข้างละ2เลนมอเตอร์ไซค์ก็เกิดอุบัติเหตุเยอะต่อไปจะเป็นเรื่องของหลุมหรือว่าพื้นฟุตบาทไม่เรียบเป็นแบบเกิดจากการชำรุดของทางเท้าเองแบบนี้ค่ะถ้าเป็นตรงส่วนนี้ก็จะต้องไปใครจะต้องเป็นผู้มาแก้ไขหรือว่าใครต้องเป็นผู้มาทำอะคะคือปกติถ้าเราสร้างถนนใหม่สักเส้นนึงเนี่ยนะไอ้ระบบการก่อสร้างมันจะมีการบดอัดทางเท้ามีชั้นปูทรายปูหินปูอะไรค่ะนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมาตรฐานแต่ถ้ามีการขุดเพิ่มมาปั๊บเนี่ยนะไอการซ่อมมันไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบที่เราสร้างมาแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทำไปเนี่ยมันอาจจะมีโพรงบ้างนะครับมีอะไรที่มันสูญหายไปอย่างทรายอาจจะสูญหายไปบ้างหรืออะไรเนี่ยทำไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยถึงเวลาระยะหนึ่งนะครับพวกนี้มันจะซุดตัวซุดตัวปั๊บนี่ไอพวกนี้มันก็จะลงไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดแม้กระทั่งถนนก็เหมือนกันนะครับถนนเนี่ยวันนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีใครรู้ว่าใต้ถนนมีอะไรบ้างใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยในถนนเนี่ยบางถนนสร้างเนี่ยสร้างมานานนะครับสร้างมานานปรากฏว่าข้างล่างมันจะเป็นโครงค่ะนะครับหรือบางทีเนี่ยเวลาที่เราไปสร้างท่อน้ำนะครับมีการขุดวางท่อประปาข้ามถนนอะไรพวกนี้เวลาน้ำมันรั่วเนี่ยมันก็จะพาดินพาทรายถึงเวลาระยะหนึ่งมันก็จะมีการเป็นโครงค่ะนะครับทำบ่อดักไฟฟ้าก็ดีทำบ่อประปาก็ดีเนี่ยมันจะเป็นโครงเมื่อเป็นโครงปั๊บน้ำหนักรถกระเทือนทุกวันเนี่ยถนนก็ทรุดค่ะนะครับก็จะเป็นปกตินะอันนี้ผมบอกผมถือว่ามันเป็นปกติของกรุงเทพเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยเราพยายามที่จะหาวิธีการใช้เครื่องสแกนนะซื้อเครื่องสแกนมาตัวนึงลองสแกนดูปรากฏว่าเราก็ไม่สามารถสแกนได้เพราะว่าโพรงลึกมากนะบางทีเนี่ย5เมตร6เมตรแต่ว่าเครื่องสแกนเราเต็มที่ได้ประมาณสัก3เมตรนี่ก็ดูไม่ได้แล้วครับอีกหนึ่งปัญหาค่ะที่หลายๆคนอาจจะเคยเจอเรื่องของเวลาเดินอยู่บนฟุตบาทอยู่ดีๆแล้วข้างหน้าเนี่ยเป็นสะพานลอยค่ะท่านคะแล้วทางขึ้นสะพานลอยเนี่ยบันไดเนี่ยคือก็เท่ากับปิดทางไปเลยทำให้คนที่กำลังเดินอยู่บนฟุตบาทเนี่ยต้องอ้อมสะพานลอยคือลงมาเดินลงถนนแทนถ้าถนนเส้นใหม่ค่ะนะครับเราจะมีระยะทางเท้าอย่างน้อยก็3เมตรถึง4เมตรตัวสะพานลอยจะไม่มีปัญหาแต่เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นถนนที่สร้างมาเก่าเพราะทางเท้าเขตทางเท้าประมาณสัก2เมตรเศษเนี่ย2เมตรเศษคือเดิมเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยนะมันเป็นถนนแต่ว่าบ้านคนไม่แน่นหลังจากมีการพัฒนานะมีสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาเนี่ยคนมาใช้ทางเท้าเยอะมากแล้วก็จะมีปัญหากับการข้ามไปข้ามมาถูกต้องเดิมเราก็พยายามจะแก้โดยการใช้ทางม้าลายนะครับทางม้าลายก็ทำให้รถติดก็เลยบอกว่าเนี่ยทำเป็นสะพานลอยสะพานลอยแต่ละตัวทำได้ยากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเราต้องหาจุดที่จะสร้างสะพานลอยด้วยนะครับบางทีเราไปสร้างสะพานลอยในจุดที่
ที่ทางเท้ากว้างสมมุติว่าแต่ว่าไปบังหน้าบ้านเขาเนี่ยก็สร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะสร้างสะพานลอยเมื่อมีการกำหนดจุดปั๊บเนี่ยนะครับถ้าจุดที่พอสร้างได้เนี่ยก็พยายามที่จะไปสร้างตรงนั้นเพียงแต่ว่ารูปแบบเนี่ยไอการใช้รูปแบบเนี่ยส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งผมใช้คำว่าส่วนหนึ่งมันมาจากการที่เข้าไปตรวจสอบลงพื้นที่เพราะปกติสะพานลอยจะมีแบบมาตรฐานนะครับก็จะใช้แบบมาตรฐานเนี่ยไปลงว่าเวลาที่ว่าก็จะเห็นเหมือนกันครับเวลาเดินไปปั๊บเนี่ยมันจะต้องหลบละเพราะทางเท้ามันแคบตอนนี้เนี่ยครับก็คุยกับสำนักโยธาว่าทุกครั้งในการสร้างสะพานลอยเนี่ยจะต้องมีการลดรูปแบบตัวสะพานขึ้นนะครับให้มันแคบลงให้ดูตามสภาพพื้นที่ด้วยตรงไหนที่ทางเท้ามันแคบถึงแม้มันจะมีปัญหาเราสร้างไว้แล้วก็ไม่ควรจะสร้างเส้นรัชดามีปัญหาเรื่องการขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทปะก็เห็นเขาย้อนเห็นกันย้อนกันเยอะเลยจนจากที่มันแบบแน่นเรียบดีๆอ่ะมอเตอร์ไซค์วิ่งจนกระเบื้องหลุดล่อนหมดแล้วแสดงว่าพี่มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นบนท้องถนนที่มันทำให้ถนนแบบว่าเป็นหลุมเป็นบ่อหรือเป็นขูขาได้นี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุเลยไหมใช่ส่วนหนึ่งเลยแหละส่วนหนึ่งหลักๆเลยแหละเพราะว่ามันรถยนต์มันมีน้ำหนักมากกว่าคนเดินใช่ไหมฮะมันวิ่งทุกวันก็หลุดออกคือเรื่องของรถจักรยานยนต์คือวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะแพทจะเคยเห็นอยู่เสมอๆเลยจะเป็นพี่ๆเขาจะขึ้นไปจอดแบบสร้างวินตั้งวินพื้นที่ของเขาบนฟุตบาทเลยเวลาที่เราออกแบบทางเท้าก็ออกแบบให้คนเดินใช่คนน้ำหนักตัวเต็มที่ก็100กิโลมันคงไม่เท่าไหร่หรอกแล้วมันก็ไม่จะเสื่อมมากแต่เผอิญว่าเวลาจักรยานยนต์ขึ้นไปเนี่ยคืออย่างมันเป็นทางลัดไงมันคือเราจะช่วยเขา 100% นี่ก็ไม่ได้1นะคือผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศอันดับต้นๆที่มันมีจักรยานยนต์รับจ้างอ่ะประเทศอื่นผมยังไม่ค่อยเคยเห็นเลยนะครับแต่ว่าทำไมต้องมีจักรยานยนต์รับจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนื่องจากว่ารถมันติดใช่คนก็ต้องการที่จะเดินทางให้มันเร็วขึ้นแล้วก็พวกที่สามารถที่จะขับย้อนศรได้จะเลี้ยวตรงไหนก็ได้เพราะมันสะดวกกว่าเพราะนั้นเขาก็จะไปเลือกในจุดที่มีประชาชนเยอะๆอย่างเช่นไปปากซอยอย่างเงี้ยปากซอยหน้าตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยปากซอยนะเดิมเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มเลยตอนนี้พยายามจะจัดให้มันวางเป็นแถวเป็นระเบียบนะอันเนี้ยคือเป็นการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์นะมันจะมีจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์ก่อนหลังจากจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางที่ไม่มีบางที่ไม่มีสถานที่ที่จะจัดเนี่ยพวกนี้ก็จะแอบขึ้นไปอยู่บนฟุตบาทนะเอาไปอยู่บนฟุตบาทก็ตอนนี้นะครับกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็พยายามที่จะบอกประชาสัมพันธ์ว่าฟุตบาทมันไม่ใช่ทางสำหรับรถวิ่งนะบางคนซ้ำร้ายขับบนฟุตบาทเลยเพราะว่าไม่ต้องไปรอรถติดพยายามจะพูดยังไงเนี่ยก็บางคนความรีบด่วนอ่ะเข้าใจไหมทุกคนเวลาที่ด่วนที่รีบเนี่ยยอมทำผิดกฎหมายบ้างนะถ้าโชคดีก็ผ่านไปก็จบแต่โชคไม่ดีก็โดนปรับก็วัดดวงกันวันนี้อยู่ด้วยกันวัดดวงทั้งนั้นอ่ะเราพยายามที่จะเพิ่มมาตรการในเรื่องการจับปรับให้มันแพงหน่อยนะครับก่อนหน้านี้นะเราขนาดเราจับปรับเนี่ยวันนึงนะครับแต่ละเขตเนี่ยจะมีตัวเลขค่อนข้างจะน่ากลัวนะต้องคุยนะเรื่องมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่าจักรยานที่ขึ้นบนฟุตบาทอันนี้กฎหมายเขาห้ามขึ้นครับทางฟุตบาทก็คือทางให้คนเดินไม่ใช่รถผ่านอันนี้